ดูยาวมากเลยนะคะแคทต้องจัดการกับต้นเขาเนี่ยแบบอู้ดีนะที่มันไม่มีหนามเดี๋ยวเราไปมัดกันต่อเลยนะจ๊ะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ พบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาติดตามผลงานต้นแบล็คเบอร์รี่สายพันธุ์จากเยอรมันนะคะที่แคทสั่งซื้อมาจากสวนพ่อลักจากสวนคุณอเล็กนั่นเองนะคะวันนี้คือเท่าที่แคทมองแล้วนะจ๊ะคือยอดเขาเลื้อยออกไปยาวมากๆวันนี้แคทก็เลยตั้งใจจะมาจัดระเบียบต้นแบล็คเบอร์รี่สายพันธุ์นี้กันนะคะว่าเราจะโยงกิ่งโยงยอดเขาไปอย่างไรได้บ้างเนื่องจากมันเลื้อยไปเรื่อยแล้วมันก็ยาวมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราไปจัดระเบียบต้นแบล็คเบอร์รี่สายพันธุ์เยอรมันกับแคทด้วยกันเลยจ้าทุกคนดูยอดของแบล็คเบอร์รี่นะคะตอนนี้ยอดเขายาวเฟื้อยจนแคทต้องแบบหักเขาลงมาด้านล่างนะคะนี่นะคือยาวมากนะคะเนี่ยแล้วมันก็งงลงมาด้านล่างจ้ามีหลายยอดมากที่ออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะยาวแล้วก็หัวทิ่มกันหมดแล้วนะจ๊ะแล้วก็แตกยอดเพิ่มมาใหม่เยอะมากนะคะนี่เป็นยอดใหม่นะคะที่เขาแตกเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้แคทก็ตั้งใจจะมาจัดระเบียบเขาใหม่ค่ะฝั่งนี้ก็ยาวยืดนะคะยาวยืดออกไปมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดระเบียบเขานะคะชุดนี้เป็นต้นแรกนะคะที่แคทได้ลงดินไว้นะหญ้าก็ขึ้นแพรมๆแซมๆกันไปนะคะนี่เป็นต้นแรกนะแล้วก็นี่เป็นต้นที่สองนะคะที่ลงไว้แล้วต้นที่แคททำการขยายพันธุ์ก็คือต้นนี้จ้ากิ่งนี้นะคะแคทขยายพันธุ์แล้วก็ได้นำเขามาลงดินนะจ๊ะวันนี้ก็แตกยอดอ่อนเพิ่มแปลว่ารากเขาก็ปรับสภาพกับดินใหม่ที่แคทลงดินไว้แล้วนะมีโยกเยกโยกเยกต้องหาไม้มาค้ำนะคะเพราะมีลักษณะโยกเยกแบบนี้ถ้ารากเขาเจริญเติบโตดีนะคะยอดอ่อนเขาก็จะแตกเพิ่มขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะแปลว่ากิ่งพันธุ์กิ่งใหม่ที่แคททำการขยายพันธุ์นั้นเมื่อนำมาลงดินนะคะรากเขาก็ชอนชัยเจริญเติบโตได้ดีเขาจึงมียอดอ่อนเพิ่มขึ้นมานะคะโอเคค่ะทีนี้เราไปทำการจัดระเบียบยอดกิ่งแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่เดี๋ยวจะมาทำการจัดระเบียบเขานะคะต้องโยงเชือกใหมนะคะแคทต้องจัดการกับต้นเขาเนี่ยแบบอู้ดีนะที่มันไม่มีหนามเดี๋ยวเราไปมัดกันต่อเลยนะจ๊ะThank you.
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะการจัดระเบียบต้นแบล็คเบอร์รี่พันไร้น้ำอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แคทมีอยู่ตอนนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีมากๆค่ะยอดเยอะมากเลยนะจ๊ะสายพันธุ์จากเยอรมันนะคะจากสวนเพาะรักของคุณอาเล็กนะคะพันนี้นะที่โน่นที่สวนเพาะรักนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องลองไปชิมนะจ๊ะแล้วคุณอาก็มีขายกิ่งพันธุ์อยู่เรื่อยๆเนาะลูกค่อนข้างใหญ่นะคะสายพันธุ์นี้อยู่ข้างร้านกาแฟของคุณอาเลยค่ะถ้าใครอยากรู้รสชาติก็ต้องลองไปชิมนะคะแคทเองยังไม่มีโอกาสได้ไปชิมค่ะเพราะว่ายังไม่เคยได้เดินทางไปถึงที่นั่นแต่ก็ได้สั่งกิ่งพันธุ์นะคะมาทดลองปลูกที่นี่นะเพราะเชื่อว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่จะสามารถติดลูกได้แต่ว่าสภาพอากาศของเรานั้นไม่รู้จะพร้อมที่จะติดดอกออกผลเหมือนกับทางโน้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าวังน้ำเขียวนั้นมีอากาศสภาพที่ค่อนข้างหนาวเย็นในฤดูหนาวนะจ๊ะแต่ที่นี่คือเขตทะเลเนาะเราก็ต้องมาลุ้นต่อไปนะคะว่าสภาพอากาศร้อนชื้นเขตทะเลที่แคทอยู่นี้นะคะแบล็คเบอร์รี่สายพันธุ์เยอรมันนี้จะติดดอกออกผลให้ได้หรือเปล่าก็มาเอาใจช่วยแคทในคลิปต่อไปนะคะแคทก็จะพาทุกคนมาติดตามผลงานกันอยู่เรื่อยๆนะวันนี้แคทก็มาจัดระเบียบต้นแบล็คเบอร์รี่แคทเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าค่ำแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ค่ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ